เอาแล้วนี่ก็มาเก็บมะนาวมะนาวมันร่วงเยอะนะคะเลยเก็บเลือกที่ลูกที่มันเขียวๆใหญ่ๆหน่อยเนาะเพราะว่าถ้ามันไม่ได้ใช้ก็มันก็จะเน่าไปก็เก็บไปบีบใส่น้ำมะนาวเอ้ยทำเป็นน้ำมะนาวโซดาน้ำมะนาวน้ำผึ้งมะนาวก็ได้เยอะมากเลยขั้วมันเปาะเก็บไปก่อนเดี๋ยวเผื่อสักแป๊บนึงอันไหนใช้ได้แล้วก็เอามาใช้เยอะมากเมื่อกี้เก็บไปรอบหนึ่งแล้วนะยังเพราะว่าเมืองไทยนี่ผลผลิตมันเยอะเนี่ยเห็นไหมพวกนี้ก็ยังอยู่แต่ก็ปล่อยมันโตไปก่อนเปลี่ยนบุ้มบ้างเปลี่ยนมีหลายบุ้มว่าเมื่อกี้เก็บไปแล้วรอบหนึ่งแต่ว่าไม่ได้เอาถุงมาก็เลยกลับไปเอาถุงก่อนถ่ายตรงนี้หน่อยนี่อันนี้ลูกใหญ่แต่ว่าเราก็ยังไม่เด็ดนะคะเพราะว่าลูกกับพื้นดีกว่าเพราะว่าเราเอาลูกที่หล่นๆก่อนเพราะว่าอันนั้นเขายังโตต่อได้อีกอันนั้นเหลืองงานลูกนี้อันนี้ก็ใหญ่อุ้ยระวังบุ้งอยู่ข้างๆตัวเนี้ยโอ้นู่นๆระวังหยิบอันนี้มีบุ้งข้างๆแต่ระวังนั่นแหละอย่าไปขยับอยู่แถวนั้นแหละบุ้งมันอยู่ลึกๆระวังแมลงเดี๋ยวนี่ตรงนี้ก็เยอะใครถ่ายตรงนั้นได้เลยเป็นหมู่บ้านที่ไม่ค่อยมีคนมาอยู่นี่นี่กดหยุดไปด้วยเดี๋ยวไปต้นนู่นแล้วก็ยกลูกเล็กเกินไปที่ต้นก็จะยังมีที่จะโตต่อนี่ตรงนู้นมีไหมน่าจะมีอีกต้นหนึ่งแต่ไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่านี่มีนิดนึงประเมินแล้วมันไม่ค่อยซ้ายติดเสื้อเยอะย้อนแสงนี่ที่โอ้เทียบเลยวันนี้แข็งสดแข็งนี่ก็แข็งต้นนี้มันต้นใหญ่แต่มันไม่ค่อยมีลูกก็มีแต่ว่าไม่เยอะเท่าไหร่สู้ต้นเมื่อกี้ไม่ได้นี่ก็มีนิดหน่อยแต่ว่าไม่ค่อยเยอะลูกเล็กมันหล่นลูกเล็กเกินหมดแล้วเนาะพอแล้วล่ะก็เป็นผลผลิตที่เราไปเก็บมานะก็จะดูว่าได้เท่าไหร่นี่นะครับมะนาวเท่าไหร่ละ5 3 3 4 5 ลูกนี้ไม่น่าจะได้จะเอาไปเก็บไว้ก่อน10 12 14
16 18 20 22 26 26กับ30เป็น56 KU 56ครับนี่ก็จบคลิปมะนาวไม่ใช่ชาวสวนครับเป็นชาวหยิบ